ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz กระแสการรักสุขภาพในปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารหนักขึ้นจึงเกิดการเลือกซื้อสินค้าและสินค้าทางการเกษตรที่บ่มีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นสินค้าที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนักขึ้นสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรจำนวน390รายเพื่อผลิตพืชปลอดภัยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปี2567เกษตรกรได้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยออกจำหน่ายมีคุณภาพถูกใจผู้บริโภคและได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือ GAP พืชอาหารโดยมีข้อกำหนดหลัก8ข้อมีกฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการตีสอดคล้องกับสากลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชอาหารมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุนกระบวนการผลิตปลอดภัยตึงต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคใจทรัพยากรที่มีได้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรมีความมั่นคงทางอาชีพและตีสำคัญบ่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากเกษตรกรสนใจการผลิตพืชตามหลัก GAP พืชอาหารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านและสามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจในมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรได้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์เครื่องหมายคิ้วซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใจแสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคช่วงที่พายุเข้าเนี่ยเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมแรงฟ้าผ่าบางทีก็มีลูกเห็บด้วยมันน่ากลัวและอันตรายมากเลยนะถ้าไม่อยากเสี่ยงโดนฟ้าผ่าก็ระวังอย่าไปอยู่บริเวณดาดฟ้าระเบียงหรือว่าที่โล่งแจ้งเช่นสระน้ำสนามกอล์ฟทุ่งนาแม้กระทั่งการใส่เครื่องประดับหรืออะไรที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเช่นเงินทองนาคทองแดงแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้ถอดปลั๊กออกโทรศัพท์มือถือก็ต้องปิดไว้เพราะแบตเตอรี่มีส่วนผสมของโลหะก็เสี่ยงเหมือนกันระวังอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ป้ายโฆษณาหรือเสาไฟฟ้าเดี๋ยวจะโดนล้มทับเอาหรือถ้าอยู่ในบ้านก็ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้านอันตรายเสียหายหนักเข้าไปอีกรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเกษตรสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังแฟนๆรายการเกษตรสัมพันธ์นะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้า
ป้ากับดีเจเน็กกี้นะเจ้าเพลดาเพ็งตาเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเจ้าและสำหรับวันนี้นะเจ้าดีเจเน็กกี้ก็ได้เชิญนะเจ้าผู้เข้าร่วมรายการนะเจ้าแห่งท่านหนึ่งนะเจ้าที่จะมาร่วมพูดคุยนะเจ้าในประเด็นของวันนี้เนาะซึ่งเป็นประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวอยู่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะขอให้ทางแขกรับเชิญนะเจ้าได้แนะนำตัวเลยเจ้าสวัสดีเจ้านางสาววัชราพรมโนคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเจ้าหรือว่าเราจะฮ้องกันในนามของเกษตรเบียร์นะเจ้าตรงนี้นะเจ้าทางเกษตรเบียร์ในวันนี้นะเจ้าดีเจเน็กกี้ก็ได้เชิญมาเนาะเนื่องจากว่าในช่วงนี้ฝนตกแล้วก็สภาพภูมิอากาศมันเหมาะเกี่ยวกับการเกิดโรคแล้วก็แมลงในศัตรูในของพืชที่เกษตรกรกำลังปลูกอยู่โดยเฉพาะยังยิ่งนะเจ้าทางจังหวัดลำปางก็มีการปลูกข้าวนะเจ้าซึ่งข้าวนี่เป็นพืชอาหารแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของจังหวัดลำปางแล้วก็การที่เราจะผลิตข้าวนะเจ้าเพื่อมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีปริมาณที่สูงจำเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆด้านเจ้าซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีก็จะเกี่ยวข้องกับโรคและแมลงศัตรูพืชฉะนั้นนะเจ้าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะเกิดโรคและแมลงศัตรูข้าวมากขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันและก็กำจัดอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าเพื่อทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดการระบาดหรือสร้างความรุนแรงต่อพืชที่เราปลูกนะเจ้าก่อนอื่นเลยนะเจ้าโดยทางดีเจเน็กกี้จะขอถามทางเกษตรเบียร์นะเจ้าว่าบัดเดียวนี้สถานการณ์โรคและแมลงของข้าวนะเจ้าบัดเดียวนี้ตั้งแต่เดือนกันยาเนาะกำลังเข้าเดือนกันยาหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาสิงหากันยาที่ผ่านมานี้มีสถานการณ์โรคและแมลงในช่วงนี้เป็นจะได้พ่องมีโรคและแมลงชนิดใดที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษในช่วงนี้พ่องก็เจ้าในช่วงนี้นะเจ้าข้าวก็จะอยู่ในช่วงระยะแตกกอนะคะโรคและแมลงศัตรูข้าวที่พบก็จะมีโรคไหม้ข้าวนะเจ้าที่เกิดจากเชื้อรานะคะแล้วก็แมลงศัตรูพืชก็คือเป็นพวกเพลี้ยกระโดดหลังขาวนะเจ้าแล้วก็ปีนี้ก็ยังบ่ได้มีรายงานการพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวนะเจ้าซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีรายงานการพบบางในปางแปลงนะเจ้าในพื้นที่ที่ปลูกแถวเชิงเขานะเจ้าแมลงตีหน้าเป็นห่วงในช่วงนี้ก็คือเป็นเพลี้ยกระโดดหลังขาวเจ้าช่วงนี้ก็คือว่าจะมีแมลงที่น่าเป็นห่วงที่สามารถที่จะเข้ามากัดกินข้าวในช่วงระยะข้าวแตกกอก็คือเพลี้ยกระโดดหลังขาวนะเจ้าซึ่งในที่ผ่านมาก็คืออยากจะทราบว่าปัจจัยใดเจ้าที่จะส่งผลต่อเกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวในช่วงนี้ได้เจ้านอกจากสภาพภูมิอากาศแล้วเจ้าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะสภาพอากาศร้อนชื้นเนาะประกอบกับฝนทิ้งช่วงในช่วงก่อนนะเจ้าช่วงระยะเวลาอายุที่เหมาะสมของต้นข้าวนะเจ้าเพี้ยกระโดดหลังข้าวนะเจ้าจะเริ่มเข้ามาในแปลงข้าวในช่วง30วันหลังปลูกนะเจ้าโดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มใบก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงบนต้นข้าวอ่อนและก็โคนกอข้าวนะเจ้าต้นข้าวที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็จะมีลักษณะใบสีเหลืองส้มนะเจ้าเมื่อแมลงมีปริมาณมากนะเจ้าต้นข้าวก็อาจจะถูกทำร้ายจนเหี่ยวแล้วก็แห้งตายในที่สุดนะเจ้าเพี้ยกระโดดหลังข้าวเนี่ยจะอพยพออกจากแปลงข้าวก่อนที่ข้าวจะออกดอกนะเจ้านี่มันเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเนาะที่จะทำให้เกิดการระบาดของเพี้ยกระโดดหลังขาวในข้าวแม่ก็เจ้าใช่ค่ะก็มีสภาพแวดล้อมเนาะอายุที่เหมาะสมของต้นข้าวอ่ะค่ะอายุที่เหมาะสมของต้นข้าวก็คือช่วงข้าวแตกกอเนี่ยเนาะใช่เจ้าเพี้ยมันจะมาแบบดูดกินน้ำเลี้ยงเนาะน้ำเลี้ยงมันจะมีความหวานอร่อยอ่ะค่ะหวานอร่อยเลยเนาะเจ้าแล้วก็ สำหรับตอนนี้เจ้าแล้วก็โรคแมลงที่พบก็คือนอกจากเพี้ยกระโดดหลังขาวแล้วเจ้ายังมีโรคและแมลงอย่างพ่องกับเจ้าที่จะมักจะเกิดขึ้นในข้าวในส่วนของจังหวัดลำปางเองนะคะตอนเนี้ยก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือเป็นเพี้ยกระโดดหลังขาวนะคะเพราะว่าในส่วนของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะปีนี้ก็ยังไม่ได้มีการรายงานการระบาดเข้ามาเตือนนะคะเพี้ยกระโดดหลังขาวเนี่ยเดี๋ยวเขามาทำความรู้จัก
ก็เพียกระโดดหลังข่าวกันดีกว่านะเจ้าเนาะก็จะเป็นแมลงจำพวกปลาดูนะเจ้าตัวเต็มไว้ก็จะค่ายเพียกระโดดสีน้ำตาลนะคะแต่ปีกเนี่ยจะมีจุดดำติกลางปีกแล้วก็ปลายปีกนะเจ้าแล้วก็มีแถบสีขาวตรงส่วนอกนะเจ้าระวังฐานปีกทั้งสองตัวอ่อนเนี่ยจะมีจุดสีดำและขาวอยู่ตรงส่วนท้องด้านบนนะเจ้าตัวเต็มใบเนี่ยจะมีสีน้ำตาลถึงสีดำค่ะมีทั้งชนิดที่เป็นปีกสั้นแล้วก็ปีกยาวเนาะแต่ในส่วนของเพศผู้เนี่ยจะพบเฉพาะปีกยาวนะเจ้าตัวเมียเนี่ยวางไข่ได้300ถึง500ฟองต่อตัวนะคะในระยะเวลา2สัปดาห์เจ้าเริ่มเข้ามาในข้าวก็ตั้งแต่ติอูไปตะกี้นะคะในแปลงข้าวในช่วงอายุ30วันหลังปลูกนะคะโดยตัวอ่อนและตัวเต็มไว้จะดูดกินน้ำเลี้ยงบนต้นข้าวอ่อนนะคะแล้วก็โคนกอข้าวเจ้าตัวเต็มไว้เนี่ยชอบอาศัยอยู่บริเวณกลางต้นข้าวเหนือระดับตีเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่นะจ๊ะตัวต้นข้าวตีถูกทำร้ายเนี่ยจะมีลักษณะใบสีเหลืองส้มเนาะการแผ่กระจายก็คือจะเป็นวงกว้างถ้าเราสังเกตมองตรงไปแปลงนาค่ะแปลงข้าวจะเป็นสีเหลืองออกเหลืองส้มนะคะเป็นถุงใบทองเนาะซึ่งใบทองใช่ค่ะไม่ใช่ถุงรวงทองนะคะช่วงนี้ควรจะต้องเป็นสีเขียวใช่ค่ะซึ่งต่างจากอาการของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนาะค่ะถ้าเป็นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยต้นข้าวก็จะมีอาการไหม้ยุบเป็นย่อมๆนะคะห้องว่าอาการฮอปเปอร์เบิร์นนะจ๊ะตาเพี้ยกระโดดหลังข่าวเนี่ยจะอพยพออกจากแปลงข้าวก่อนตีข้าวจะออกดอกนะจ๊ะเพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยลำต้นข้าวเนี่ยแก่นตั้งไหนก็จะแข็งเนาะลำต้นจะซากเป็นคนเนี่ยค่ะเพี้ยก็จะเจาะกินน้ำเลี้ยงก็จะบะอร่อยละนะจ๊ะเนาะมันก็จะอพยพย้ายถิ่นจ้ะระดับเศรษฐกิจตีเขาจะต้องจัดการป้องกันกำจัดนะเจ้าเมื่อเขาตรวจพบเพี้ยกระโดดหลังข่าวตีโคนต้นข้าวเหนือระดับน้ำในนาข้าวเฉลี่ยตั้งแต่10ตัวต่อต้นต่อจุดนะคะนาวาน10ต้นนับเป็น1จุดนะเจ้านาดำ1กอนับเป็น1จุดจำนวน10จุดขอบคุมทั้งแปลงนะเจ้าและเมื่อเขาพบศัตรูธรรมชาติของเพี้ยกระโดดก็คือม้วนเขียวดูดไข่ในอัตราส่วนม้วนเขียวดูดไข่ต่อเพี้ยกระโดดหลังขาวน้อยกว่า1ต่อ5เขาก็จะต้องทำการป้องกันกำจัดเจ้าถ้าเกิดว่าพบกับเพี้ยกระโดดหลังขาวต่อม้วนเขียวดูดไข่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเจอทั้งสองนี่ก็คือกำจัดม้วนเขียวดูดไข่เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเนาะตีใช่ป้องกันกำจัดเพี้ยกระโดดหลังขาวก็คือว่าถ้าเกิดว่าเจอ10ตัว5ตัวก็เอามา1ตัวม้วนเขียว1ไข่ม้วนเขียวดูดไข่1ตัวเนี่ยสามารถกินเพี้ยกระโดดหลังขาวได้5ตัวใช่ค่ะได้นักกว่านั้นก็เจ้าได้จ้ะได้จ้ะแต่ก็คือว่าอัตราในการที่จะปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติเนาะที่จะลงมาดูดกินเพี้ยกระโดดนะเจ้าก็คือมวนเขียวดูดไข่แล้วก็วิธีการนะเจ้าในการว่าเขาจะฮู้ได้จะใดเจ้าว่ามีวิธีการก็เจ้าว่าถ้าเขาไปแหวกติกอหันมัน10ตัวหรือว่าเขาจะต้องแบบโฉบใช้สวิงโฉบจี้เจ้าการสำรวจแปลงนะคะเราต้องเดินสำรวจนะคะจำนวน10จุดนะคะอาจจะเดินเป็นแนวทะแยงหรือว่าแนวซิกแซกอะค่ะเดินขอบคุมทั่วแปลงนะคะเป็น10จุดถ้าเป็นน้าวานก็คือ10ต้นต่อจุดนะคะถ้าเป็นนาดำก็คือ1กอต่อจุดเจ้าตรงนี้นะเจ้าแล้วก็อยากจะทราบว่านะเจ้าอยากจะสอบถามว่าปีที่แล้วว่าเจ้ามีการพบเพี้ยกระโดดหลังขาวพ่องก็เจ้ามีการระบาดหรือมีเหมือนแบบมีเขาอาจจะไม่ได้ห้องกันระบาดแล้วมีเหมือนการเข้าทำลายของเพี้ยกระโดดหลังขาวพ่องก็เจ้าในของปีที่แล้วเจ้าในส่วนของจังหวัดลำปางนะเจ้าก็จะพบเพี้ยกระโดดหลังขาวบางปะปายนะคะตั้งแต่ปี2563เจ้าแล้วก็เริ่มพบเพิ่มขึ้นปี2565 2566และปีนี้เจ้า2567เจ้าก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะอ๋อก็จะเริ่มมีเพิ่มขึ้นทุกปีเนาะเพราะว่ามีการเพาะปลูกตัวเนาะเจ้าแล้วก็เฮามีวิธีการจำป้องกันแล้วก็กำจัดแมลงศัตรูข้าวอย่างเช่นเพี้ยกระโดดหลังขาวในช่วงควรที่จะต้องกำจัดมันในช่วงไหนพ่องเจ้าจะวิธีแนะนำในการป้องกันกำจัดนะคะก็จะมีการปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานนะเจ้าเช่นสุพรรณบุรี60ใช้หนาด1สุพรรณบุรี1
ก็ขอ31ก็ขอ37แล้วก็พันชุมแพ60เจ้าด้วยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2,000 นะเจ้าเพื่อป้องกันมะฮึ่งเพี้ยกระโดดหลังขาวปั๊บตัวทำลายข้าวพันต้านทานได้เร็วขึ้นนะเจ้าหรือว่าถ้าปลูกข้าวพันเดียวก็บอกวันจะปลูกติดต่อกันเกินสีฤดูเจ้าแล้วก็เพี้ยกระโดดหลังขาวนะเจ้าชอบข้าวที่มีกลิ่นหอมนะเจ้าเช่นก็ขอ6หอมมะลิ105หรือว่านาน59เจ้าชอบกินข้าวเหมือนคนนะเจ้านอนแต่ว่าคนกินล้ำเพี้ยก็กินล้ำเจ้าแต่ว่าในส่วนของสันปะตองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเพี้ยกระโดดบ่ได้ชอบนะคะเพราะว่าแต่มันก็สามารถดูดกินได้เนาะลิเดียกินหญ้าอะค่ะเพราะว่าผืดอาศัยของเพี้ยกระโดดอันนี้จากการวิจัยมันก็เจ้าใช่ค่ะเราไม่ได้แปลงร่างเป็นเพี้ยกระโดดนะคะนึกว่าแปลงร่างเป็นเพี้ยกระโดดนะเจ้าเพราะว่าผืดอาศัยของมันน่ะก็คือหญ้านะคะที่มีข้อป้องเจ้าแล้วก็เกษตรกรนะเจ้าควันมันตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเนาะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อป้องกันกำจัดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะเจ้าควันกำจัดว่าเชื้อผืดรอบๆแปลงตัวนะเจ้าเพราะว่าเป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยกระโดดเช่นเดียวกันนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของการหว่านข้าวตามคำแนะนำนะเจ้าก็คืออัตรา15ต่อ20กิโลกรัมต่อไร่นะเจ้าเพื่อบ่ให้ข้าวหนาแน่นมากเกินไปนะเจ้าเพราะว่าข้าวที่แน่นน่ะก็จะทำให้แสงแดดส่งมาถึงด้านล่างเนาะจะทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเกิดความเหมาะสมนะเจ้าเหมาะแก่การผสมพันธุ์และแผ่ขยายพันธุ์ของเพี้ยกระโดดหลังขาวเจ้าในส่วนของนาดำแล้วก็แปลงนาหว่านที่มีอัตราการหว่านที่เหมาะสมมีแสงแดดส่งถึงก็จะสะดวกในการจัดการโรคและแมลงแล้วก็วัชพืชเจ้าในส่วนของการใส่ปุ๋ยนะคะในอัตราที่เหมาะสมนะเจ้าเนาะบอกว่าใส่ปุ๋ยในตัวเจนมากเกินไปนะเจ้าเพราะว่าเนื่องจากข้าวเนี่ยมีการเจริญงอกงามที่ดีเนาะมีสีเขียวจัดค่ะสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีที่ดึงดูดมาแมลงนะคะใช่ค่ะจะเหมาะสมต่อการระบายของเพี้ยกระโดดแล้วก็แมลงชนิดอื่นได้ตัวเจ้าแล้วก็ควันอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเนาะเพื่อใช้ควบคุมการระบาดเช่นม้วนเขียวดูดไข่แล้วก็แมงมุมสุนัขปลาดวงก้นกระดกแมลงป้อเข็มแมงมุมเขี้ยวยาวเป็นต้นนะคะก็คือแมงมุมทุกชนิดที่อยู่ในนาข้าวนะคะเป็นแมลงตัวดีเนาะมันก็จะห้องว่าแมลงศัตรูธรรมชาติเนาะใช่เจ้าแมลงในโลกเนี่ยมันก็จะมีหลายชนิดนะคะเนาะแต่เขาก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติก็คือแมลงตัวดีนะเจ้าเป็นทั้งตัวห้ามและตัวเบียนนะคะก็คือกินแมลงศัตรูพืชนะเจ้าประเภทที่2นะคะแมลงตัวดีเนี่ยมันจะมากินต้นพืชของเฮานะคะเจ้าประเภทที่2ก็คือแมลงศัตรูพืชนะเจ้าก็คือเป็นแมลงตัวบดีเนาะที่ทำลายต้นพืชของเฮาเจ้าเช่นพวกเพี้ยกระโดดหลังขาวเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลม้วนเขียวข้าวแมลงสิงแมลงลามเนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือแมลงอื่นๆนะคะเนาะที่บ่ได้มีประโยชน์แล้วก็บ่ได้มีโทษต่อต้นพืชของเฮาอะค่ะเจ้ามีทั้งมีแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติศัตรูพืชแล้วก็แมลงอื่นๆเนาะเจ้าแล้วก็อยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าหมู่แมลงศัตรูธรรมชาติอะเจ้าหมู่มวลเขียวดูดไข่เนี่ยมันจะมีอยู่ในธรรมชาติเลยหรือว่าเฮาต้องไปเสาะหามีอยู่ในแปลงนาข้าวอยู่แล้วเจ้าในแมลงศัตรูธรรมชาติต่างๆแล้วนี่ค่ะเจ้าแล้วนอกจากนี้นอกจากตรงแมลงนี้แล้วก็ในเรื่องของการหมั่นสำรวจแปลงนาเนาะมีการที่ใช้ปลูกพันธุ์ข้าวที่ท่านต้านทานเนาะเจ้าการระบายน้ำออกการเหมือนแบบการทำสภาพที่แบบแมลงนี่บ่สามารถที่จะมากินต้นพืชของเฮาได้เนาะเจ้าแล้วก็จะมีกับดักไฟตัวก็เจ้าตรงนี้ก็คือว่าสามารถล่อแมลงได้ก็ค่ะจริงๆกับดักแสงไฟก็มีประโยชน์ในการหล่อตัวเต็มไว้แต่ว่าบางทีมันก็จะเป็นการหล่อแมลงเข้ามาในแปลงของเฮาเหมือนกันนะคะบ่ค่อยแนะนำค่ะเฮาก็จะใช้เป็นเชื้อราบิวเวเรียเนาะถ้าเฮาสำรวจพบไปเยอะนะคะก็คือบ่เกิน10ก่อต่อพื้นที่อย่างค่ะก็คือสารชีวพันธุ์เชื้อราวิเบอร์เรียเขาก็สามารถใช้ได้ในอัตรา250กรัมนะคะต่อน้ำ20ลิตรผสมสารจับใบผลบริเวณที่พบเพี้ยกระโดดเวลาเย็นในเวลาเย็นเจ้าแล้วก็เมื่อเฮาพบเพี้ยกระโดดเฮาก็ระบายน้ำออกจากแปลงนาเนาะ 3-4 วันนะคะแล้วก็ไขน้ำให้ท่วมแปลงนาท่วมกลับไปนะคะก็จะช่วยลดปริมาณเพี้ยกระโดดหลังขาวได้เจ้าสำหรับวันนี้นี่นำเชื้อปิวเรียมาตัวแม่ก็เจ้าใช่แล้วเจ้านี่เป็นลักษณะมันเป็นจะได้เจ้าช่วยแนะนำให้ทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้หันกับเนาะว่าตรงนี้วิธีเอาขอแบบ
ทบทวนแถมรอบนะวิธีการใช้เนาะเจ้าแล้วก็ประโยชน์ของเชื้อนี่นอกจากว่าจะพ่นในแปลงนาเพื่อป้องกันเพี้ยกระโดดรังขาวแล้วยังทำอันอย่างได้แถมผ่องเชื้อราบิวเวเรียนะเจ้าเป็นสารชีวพันธุ์จะติดใจควบคุมแมลงศัตรูพืชนะเจ้าเช่นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพี้ยจักจั่นเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟและก็แมลงวีขาวนะเจ้าตัวนี้เขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าที่เป็นสนับสนุนเขามาอันนี้เป็นเชื้อสดพร้อมใช้นะเจ้าอันนี้เป็นหัวเชื้อนะเจ้าที่เขาจะเอาไปใช้ผลิตขยายเป็นตัวนี้เจ้าตรงนี้เนี่ยก็คือว่าวิธีการใช้แล้วเจ้าเหมือนกันก็เจ้าทั้งสองอย่างนี้วิธีการใช้ตัวนี้ต้องไปขยายเป็นตัวนี้ก่อนค่ะแล้วตัวนี้ถึงจะเอาไปใช้ได้ค่ะวิธีการขยายนี่ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใช่จ้าหรือนอกจากนั้นยังมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแม่นก็เจ้าใช่ค่ะทั้ง13อำเภอมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอยู่ทั้ง13อำเภอเจ้าสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยเจ้าตรงนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเนาะเจ้าที่เราจะสามารถใช้นอกเหนือจากสารเคมีเนาะเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงสารชีวพันธุ์เอาไปอยู่แล้วเนี่ยเขาจะยากจะได้เจ้าใช่เจ้าถ้าพบการเมื่อเขาสำรวจแปลงนะคะแล้วก็มีการพบเพี้ยกระโดสีน้ำตาลมากกว่า10ตัวต่อกอนะเจ้าสำหรับนาดำและก็1ตัวต่อต้นสำหรับนาหวานนะเจ้าสำรวจจำนวน10จุดครอบคลุมทั้งพื้นที่แปลงนะคะเกษตรกรก็ควรใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูเข้านะเจ้าและก็สารเคมีตีแนะนำนะเจ้าก็จะมีถ้าเขาพบเพี้ยกระโดดเพิ่ม10ตัวต่อกอเนี่ยจะ1ตัวต่อต้นเนี่ยนะคะเขาควรพ่นสารกลุ่ม16ก็คือบูโพเฟซินนะเจ้าหรือว่ากลุ่ม CA ก็คือไดโนทีฟูแลนนะเจ้าหรือกลุ่ม 9B นะเจ้าไพมีโทซีนนะเจ้าหรือกลุ่ม29ฟอนิคามิกเจ้ากลุ่ม 9B กลุ่ม16แล้วก็กลุ่ม29เนี่ยเจ้ามีอันตรายน้อยต่อม้วนเขียวดูดไข่เจ้าเนื่องจาก3ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติกินตายเป็นหลักนะเจ้าม้วนเขียวดูดไข่เนี่ยบ่ได้ดูดกินพืชเนาะจึงมีผลกระทบน้อยมากเจ้าแล้วก็หากพบการระบาดรุนแรงนะเจ้าก็คือถึงระดับ50ตัวต่อกอหรือว่า5ตัวต่อต้นนะเจ้าหื้อใจสารกลุ่ม 9B นะเจ้าไพมีโทซีนนะเจ้าซึ่งตัวเนี้ยจะช่วยยับยั้งการกินยุดกินยุดวางไข่แล้วก็ยุดบังฮึเกาะนะเจ้าในการพ่นสารเคมีทุกครั้งนะเจ้าแนะนำให้ไข่น้ำออกจากแปลงนะเจ้าเนาะเพราะว่าเพี้ยกระโดดรังข้าวเนี่ยมันสามารถดีตัวออกจากต้นข้าวได้นะเจ้าแล้วก็เมื่อมันก็สามารถร้อยไปตามน้ำได้ค่ะแต่ถ้าเฮาไข่น้ำออกแล้วก็พ่นนะเจ้าเพี้ยมันก็จะดีตัวแล้วมันก็จะตกลงไปติดอยู่ในโคนนะเจ้ามันก็จะไปไหนมาได้เนาะแล้วเฮากับพ่นสารเคมีย่ำเลยค่ะข้อสำคัญก็คือเฮาก็ต้องปรับวิธีการพ่นแต่นะเจ้าก็คือโดยปรับหัวฉีดให้ลงสู่เป้าหมายเนาะเพี้ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงลำต้นข้าวไอ้ค่ะถ้าเฮาพ่นลำต้นข้าวนะเจ้าใช่เฮาก็จะเฮาต้องกดให้มันลงกดลำต้นเนาะลงใกล้ๆใช่ระวังก่อข้าวถ้าเฮาพ่นตรงใบอ่ะมันก็จะตรงนี้มาได้นะใช่เจ้ามันก็จะมอบเฮาเนาะใช่หลบซ่อนเนี่ยหมอบนี่จะมาใช่ซ่อนแอบเจ้าก็จะมาเห็นนะคะเนาะก็จะมาโดนสารเคมีอะค่ะแล้วก็ลีกเลี่ยงการพ่นสารกลุ่ม 3A นะเจ้าไพรีทอยนอกประเภท2เช่นไซเพอร์เมตินแลมดาไซฮาโลทินเบตาไซฟูทินแลมดาไซฮาโลทินนะเจ้าเพราะว่าเป็นการเพิ่มการระบาดของแมลงนะเจ้าหรือว่าเขาอาจจะสามารถสังเกตได้ตีฉลากของผลิตภัณฑ์เนาะมุมซ้ายบนเปิดจะเขียนไว้ว่าห้ามใช้ในนาข้าวเจ้าอ๋อก็ต้องดูอ่านสลากก่อนนะเจ้าใช่ค่ะแล้วก่อนในส่วนของการใช้สารเคมีเนี่ยเขาก็ควรจะสลับกลุ่มสารเคมีในการพ่นนะเจ้าเนาะเพราะว่าเมื่อเกษตรกรใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยชนิดไหนที่ได้ผลดีอ่ะเกษตรกรก็จะใช้ต่อเนื่องแต่ชนิดเดิมนะเจ้าเนาะซึ่งแมลงเนี่ยจะสามารถสร้างความต้านทานสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะเฮาควรใช้สารเคมีหนึ่งชนิดเนี่ยใช้สองครั้งนะเจ้าสองครั้งใช่เจ้าเสร็จแล้วเฮาก็จะสลับไปใช้กลุ่มสารอื่น อย่างที่ตะกี้ได้แนะนำไปเนาะก็จะเป็นหลายๆกลุ่มสารที่เกษตรกรสามารถเลือกมาสลับกันได้นะเจ้าตรงนี้ก็คือเป็นถ้าเกิดว่าระบาดถึงขั้นรุนแรงแล้วเนาะก็สามารถใช้สารเคมีได้แต่ถ้ายังบอกขั้นรุนแรงจนถึงแบบ10
ตัวตอกอแม่งก็เจ้า10ตัวตอกอถ้าเกิดว่าบ่ถึงก็สามารถใช้กับหมู่สารชีวพันธุ์นี้ได้เนาะหรือว่าจะเป็นวิธีกลได้เกษตรกรต้องมันสำรวจแปลงนะคะอย่างน้อยมันสำรวจแปลงของตัวเก่าบ่มีอย่างอันนี้ก็คือแบบถ้าตอนแมลงก็เตียวไปแอวเฮียพ่องเนาะใช่เฮาต้องเตียวไปส่องพอใกล้ๆนะเจ้าแหงพอนะเจ้าหรือเฮามีโซวิงเฮาก็เดินโฉบก็ได้ค่ะเดินโฉบแล้วก็แต่ที่มันเห็นชัดก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดการมันระบาดแล้วเนาะมันก็จะเป็นวงกว้างสีน้ำตาลมันก็เจ้าสีเหลืองเจ้าสีเหลืองส้มนะเจ้าสำหรับเพียกระโดดหลังขาวเจ้าเจ้าถ้าเป็นถ้าแบบใจหลังขาวถ้าเป็นเพียกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยเขาจะสังเกตเข้ามันจะยุบยุบเป็นย่อมๆไหมคะยุบเป็นสีน้ำตาลเจ้าแต่ก็คือยังมาถึงช่วงระบาดของเพียกระโดดสีน้ำตาลเนาะใช่เจ้ายังไม่ได้มีรายงานเข้ามาเตือนนะคะสำหรับปีนี้เจ้าเจ้าตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นความรู้นะเจ้าที่ตอนนี้เนื่องด้วยว่าสถานการณ์สภาพภูมิอากาศแล้วก็เป็นช่วงที่เกษตรกรเพิ่นปลูกข้าวแล้วข้าวอยู่ในระยะแตกก่อนเนาะแล้วก็วางนี้ก็มันเหมาะกับการเกิดโรคและก็แมลงเนาะทางเกษตรจังหวัดลำปางโดยกรมอารักขาพืชนะเจ้าก็ได้อยากจะแจ้งเตือนคือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็เกษตรกรทั้งหลายนะเจ้าได้เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูข้าวซึ่งช่วงนี้จะเหมาะต่อการเกิดเพี้ยกระโดดหลังขาวซึ่งจะทำคือผลผลิตข้าวของท่านบ่มีคุณภาพและผลปริมาณผลผลิตอาจจะลดลงต่ำได้นะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวทางดีเจนักกี้ขอสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังใน Facebook Live นะเจ้าในแฟนข่าวแฟนรายการเกษตรสัมพันธ์นะเจ้ามีคุณมนชนกนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณหมีรีวิวลำปางคุณใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันนะเจ้าคุณสง่าลุ่มน้ำวังนี่เป็นทักมาว่าสวัสดีครับนะคุณวิวนะเจ้าสิริวิมลก็มาร่วมรับชมและรับฟังได้นะเจ้าสำหรับท่านใดนะเจ้าที่มีคำถามนะเจ้าอยากจะสอบถามบ่จำเป็นว่าในเรื่องของโรคและแมลงในข้าวก็ได้นะเจ้าในของพืชอื่นๆนะเจ้าหรืออยากจะมีอย่างสอบถามทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางก็สามารถพิมพ์สอบถามมาได้เจ้าหรือแจ้งทาง Facebook นะเจ้าของสำนักงานได้นะเจ้าทางเจ้าหน้าที่ก็ยินดีรับใช้ทุกๆท่านแล้วก็ตอบคำถามทุกๆท่านเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าทางดีเจแน็กกี้นะเจ้าต้องขอขอบคุณนะเจ้าคุณวัชราพรมโนคำนะเจ้าหรือว่าเกษตรเบียร์นะเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางที่ได้มาเตือนทุกคนนะเจ้าเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูข้าวเจ้าถ้ามีอะไรอย่างสงสัยก็สามารถเดินมาแอลหากันได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ดีเจแน็กกี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าแล้วก็ป้ากันใหม่ในวันพุธหน้าเวลาดีเวลาเดิมเจ้าบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า